จากที่เคยทำอะไรเองได้ก็ต้องให้คนอื่นช่วยค่ะแค่ลุกเดินนะคะก็ต้องให้พ่อหรือให้แม่มาคอยจับไปหาหมอโรงพยาบาลแห่งหนึ่งหมออ้างว่าไปเจอก้อนเนื้อ3ก้อนในลำไส้มีแนวโน้มว่าจะเป็นเนื้อร้ายเขาวิเคราะห์อยู่3อย่างค่ะให้ก็สรุปผลมาว่าเป็นมีเนื้อร้ายเหรอมีค่ะ3ก้อนก็ต้องตัดลำไส้แล้วก็เอามาต่อกันก็ต้องตัดออกค่าผ่าตัดต้องใช้เงินเท่าไหร่เขาบอกว่าค่าผ่าตัดเนี่ยจะต้องประมาณสัก 400,000 พ่อกับแม่ก็เลยไปกู้ยืมมาหมอบอกว่าได้ทำการผ่าตัดไส้ติ่งให้ทางด้านน้องด้วยแล้วก็ยังผ่าตัดเอาก้อนเนื้อซีสต์ในรังไข่ของน้องไปอีกหมอบอกว่าแม่ดีใจไหมครับไม่เจอก้อนเนื้อในลำไส้แต่ผมตัดไส้ติ่งให้ทานให้ไปด้วยแถมมีการพูดอย่างนี้ด้วยนะคะว่าแถมตัดได้สิ่งให้หมอโทรมาว่าตอนนี้เขาได้ผ่าเสร็จแล้วอยากเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่มาหน้าห้องผ่าตัดได้ไหมเราก็วิ่งเลยค่ะวิ่งไปหาที่หน้าห้องผ่าตัดเลยพอไปถึงหน้าห้องผ่าตัดคุณแม่ครับคุณพ่อผมดีใจด้วยดีใจไหมครับว่าผมผ่าไปแล้วไม่เจออะไรในลำไส้ตอนนั้นเราคิดว่ายังไงแม่ตอนนั้นเหรอคือความคิดอะไรตอนนั้นยังไม่มีเพราะว่าคือมันลูกอยู่ในสภาพอย่างนั้นน่ะสงสารลูกมากแต่เขาได้แถมตัดไอ้นี่ไปไส้ติ่งได้ตัดออกให้แต่ถ้าถามเขาบอกไหมครับว่าตัดออกทำไมตอนนั้นแถมของแถมถ้าเป็นไส้ติ่งจะได้ไม่ต้องมานั่งผ่าอีกเขาบอกว่าอย่างนี้เลยแถมตัดไส้ติ่งให้แล้วกันเป็นของแถมเขาบอกว่าเขาทำตามกระบวนการรักษาของแพทย์ที่เขาตรวจเจอเขาพูดอย่างนี้เขาพูดแต่คำนี้เขาย้ำแล้วเขาก็ให้หมอเขาบอกให้ผู้หญิงที่เขาเข้ามาคุยอธิบายว่าน้องมีเมนมันลูกมันลอยขึ้นมาแลเห็นว่าในลำไส้มีก้องมีก้อนสารพัดที่เขาจะแก้ตัวแต่เขาก็ไม่รับผิดชอบเขามีการไกล่เกลี่ยหรือว่าพยายามจะมารับผิดชอบเราไม่มีไม่มีเลยคำขอโทษสักคำก็ไม่มีจากที่เคยออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆค่ะจากที่เคยทำอะไรเองได้ก็ต้องให้คนอื่นช่วยค่ะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆก็อย่างเช่นแค่ลุกเดินนะคะก็ต้องให้พ่อหรือให้แม่มาคอยจับคือดึงขึ้นนะคะนอนก็ต้องคอยให้จับแล้วก็เอนหลังนอนค่ะไม่งั้นมันจะกระทบกับแผลสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างก็บางครั้งก็แย่มองเห็นแผลก็รู้สึกแย่ตัวเองมันรับผิดชอบไม่ได้มันติดตัวไปตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะทายายังไงไม่ไงก็ยังมีรอยอยู่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานมันร้ายแรงมันชีวิตคนหนึ่งเลยอะค่ะมันร้ายแรงมากเลยอะค่ะก็รอบคอบขอให้รอบคอบอย่างเดียวค่ะเพราะชีวิตคนมันไม่ได้เกิดมาง่ายๆสำหรับบางคนที่อยากจะมีลูกอย่างแม่หนูอย่างเงี้ยค่ะมีหนูแค่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีในตอนที่อายุที่มันที่เขาสูงด้วยค่ะ